สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณนาทิพย์นะครับก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กับแอปที่มีชื่อว่า Future Point นั่นเองนะฮะก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์ที่ผมนะฮะทำมาตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณเดือนที่4แล้วนะครับถ้านับไปผิดนะน่าจะประมาณเดือนที่4แล้วนะฮะก็ผมนะครับได้รับการจ่ายเงินจากแอปนี้มาโดยตลอดนะครับรวมๆตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่ราวๆรวมทั้งหมดนะครับประมาณอยู่ที่สักประมาณ 1,000 บาทได้แล้วล่ะนะครับประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทแล้วนะฮะซึ่งผมเองนะครับได้ทำการกดถอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็วันหนึ่งนะฮะไม่ต่ำกว่า1ดอลลาร์แน่นอนนะครับสังเกตจากตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับซึ่งผมเองนะครับก็นี่เลยนะฮะจะสไลด์ให้ดูนะครับก็ได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ย4หน้าแล้วนะฮะก็แต่ละหน้าอย่างที่เปิดให้เพื่อนๆดูไปนะฮะก็บางหน้า1ดอลลาร์บ้าง3ดอลลาร์บ้าง5ดอลลาร์บ้างนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็1ดอลลาร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็5ดอลลาร์3ดอลลาร์รัวๆเลยนะครับก็มี10ดอลลาร์ด้วยนะครับเมื่อ18วันที่แล้วนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการหาเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยนะฮะก็โอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับวิธีการหาเงินจากแอป Future Point นี้กันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับแอป Future Point นี้นะฮะก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวแอป Future Point นี้นะครับก็จะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาในแอป Future Point นี้อยู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปที่มาลงโฆษณานี้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนกลับมานั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนที่เราจะได้รับกลับมาเขาก็จะกำหนดไว้ที่ด้านหลังตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ได้รับคะแนนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคะแนนของเราก็จะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับที่มุมขวาบนตรงนี้เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราสะสมไว้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนเราสามารถนำมาถอนเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งช่องทางการถอนเงินในแอป Future Point นี้นะครับก็กดที่ Reward นะฮะแล้วก็เขาจะมีช่องทางให้เราทำการถอนเงินอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะฮะ1ก็คือ Steam Wallet นะครับ2ก็คือ PayPal แล้ว3ก็คือถอนเป็น Bitcoin นั่นเองนะฮะซึ่งช่องทางที่ถอนเงินได้ดีที่สุดนะครับก็คือ PayPal นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับการถอนเงินผ่าน PayPal นี้นะครับเราสามารถถอนได้ตั้งแต่1ดอลลาร์นะฮะไปจนถึง 1,000 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าแต่ละจำนวนเงินใช้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็อย่าง 1,000 ดอลลาร์นะครับก็ใช้อยู่ที่ 600,000 คะแนนนั่นเองนะครับก็1ดอลลาร์เนี่ยก็จะใช้อยู่ที่600คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็มีคะแนนอยู่ที่ 8,800 คะแนนนะฮะผมก็จะทำการถอนจำนวน10ดอลลาร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับก็กดที่ Redeem Reward ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดที่ Buy Reward ตรงนี้อีกรอบนึงนะฮะเสร็จแล้วก็รอทางแอป Future Point ทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับทางแอป Future Point ก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จำนวนเงินจำนวน10ดอลลาร์นะครับก็ได้ทำการโอนให้กับผมใน PayPal เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คะแนน 6,000 คะแนนนะครับก็ได้ทำการหักออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการนี้นะฮะที่เขียนว่าได้รับการจ่ายเงินจาก Reward Payment นะครับจำนวนเงินอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็คือรายการการจ่ายเงินจากทางแอป Future Point นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวกดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็ชำระเงินโดย Reward Payment นะฮะอีเมลที่จ่ายเงินมาก็คือ support@futurepoint.com นะครับหรือก็คืออีเมลนี้นะฮะก็คืออีเมล support จากทาง @futurepoint.com นั่นเองนะฮะสังเกตได้จากด้านหลังตรงนี้นะครับที่เขียนว่า futurepoint.com นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีเมลทางการจากทางเว็บไซต์ futurepoint.com เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ @futurepoint นั่นเองซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายมานะครับก็คือ10ดอลลาร์นั่นเองนะฮะตรงตามที่ผมกดถอนไปเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจาก @futurepoint นี้นั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอป Future Point ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอป Future Point ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Future Point มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวด้านล่างคลิปนี้ผมจะแนบลิงก์สอนการสมัครสมาชิกแอป Future Point ไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิธีการสมัครสมาชิกได้เลยก็สำหรับในคลิปนี้ในการแนะนำวิธีการหาเงินจากแอป Future Point นี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ